เอ็กซอน500นะครับแองกี้เบิร์ดนะครับเดี๋ยวดูไฟนี้จัดหนักไหมครับน้องอามจัดหนักไหมครับคอลเลอร์ครับจัดหนักไหมครับหนักไหมครับปานกลางนะปานกลางนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีโชว์แบบน้องบอสเล่นซะหมดตั้งแต่วันซ้อมวันนี้เห็นไปยืนยินกาอุ้ยกาวีตัวนี้จะเป็นเอ็กซอน500อัพเกรดเป็น530นะครับทำเป็นไฮโวลต์นะครับแบบไม่มีสิบสองเลยอ่ะทัด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 หางหางนี่ก็พีด้วยฮะแองกี้เบิร์ดเอ้ยขอเตี้ยเตี้ยเน้นเน้นฮะน้องอาร์มแองกี้เบิร์ดไม่ยอมอีกแล้วน้องอาร์มนี่ก็เป็นก็เรียกอะไรแฟคทอรี่ไพลอตไทยอาร์เจใช่แล้วเป็นนักบินนักบินเป็นอาร์เจไทยแลนด์ฮะอาร์เจไทยแลนด์ครับผมเป็นนักบินโรงงานใช่ฮะตัวเล็กอาจจะเห็นไม่ชัดนะฮะเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ฮะไซส์ใหญ่ๆลงมาแล้วลงมาแล้วใกล้ๆเตี้ยเตี้ยหางเฉียวเฉียวเฮ้ยโอ้ยเดือดนะเอาเข้าไปแองกี้เบิร์ดอาร์เจล็อกขี้โมโหไม่หรอไม่ว่าจะขวาจะซ้ายจะหน้าจะหลังจะบนจะล่างนะทำได้หมดนี่ติ๊กตอกนะติ๊กตอกนาฬิกานี่มีตับอีกจะเป็นท้ายแมชชีนหรือเปล่าเกือบแล้วอ่ะฮะคุณดูถ้าผมเล่นเฮลิคอปเตอร์อยู่ในเมืองพัทยาเนี่ยครับผมจะไปหาเฮลิคอปเตอร์ในสนามอุ้ยหาได้ที่ไหนครับโอ้มีหลายร้านนะพี่ร้านตรงซอยเนินพ่อหวานชื่อร้านอะไรครับเนินพ่อหวานก็มีอยู่2ร้านนะครับก็มีอาซูพาร์ทนะครับ1ร้านแล้วก็พัทยาเฮลิช็อปนะครับอีก1ร้านนะครับพัทยาเฮลิช็อปนี่บริการด้านไหนนะครับเฮลิคอปเตอร์ล้วนๆครับเป็นเฮลิช็อปใช่มั้ยครับเฮลิครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่าเฮลิช็อปเห็นล่มบินควงอยู่ไกลๆนู่นมั้ยพรุ่งนี้จะมาควงในสนามเราควงวันนี้ใช่มั้ยวันนี้ซ้อมไปก่อนนะครับไอ้ชะอันนี้เป็นหนึ่งท่านะครับที่มาโดยไม่ได้ตั้งใจสวยงามลุ้นกันนิดเลยนิ่มๆเนิบๆมาแล้วครับอันนี้จงใจนะฮะจงใจในการเขย่าสติ๊กนะครับนี่จงใจนะฮะโอ้ยเกือบไปจบกันไปฮะกับทีมอาเจกนะครับขอติดต่อด้วยครับถ้าถูกใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้ติดต่อได้ที่บูธอาเจกนะครับโดยพี่เลียบนะพี่เลียบใส่เสื้อเขียวๆนะฮะอยู่ข้างๆโอเล็กคอปปี้ครับตอนนี้มาอีกแล้วกับพี่เอโคราชนะครับ